กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะได้มีการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดเพื่อดําเนินการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวัดเพื่อดําเนินการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนของบุคลากรในส่วนภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับต่างๆการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะในมิติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน100คน ทั้งนี้ได้สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาโครงการบทบาทภารกิจมหาดไทยในการเป็นศูนย์กลางอาเซียนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวัดเพื่อดำเนินการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2560ค่ะด้วยหรือว่าทาที่แตกต่างก,กันมีภาษาจีนภาษาอังกินภาษาไทยที่บอกอันไหนที่ควรทําหรือไม่ควรทําข้อมีม